สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ True Move Edge หลังจากที่เริ่มมีประสบการณ์ในการขยายตลาดด้านเครื่องดื่มสู่ต่างประเทศแล้วนะครับก็ได้เวลาที่โออิชิจะนำธุรกิจด้านอาหารในเครือออกสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกว่าแต่ธุรกิจอาหารในเครือโออิชิจะมีอะไรกันบ้างหลายคนชักเริ่มจะสงสัยแล้วล่ะสิครับด้วยประเภทของอาหารญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์ของผู้บริโภคให้ได้อย่างทุกออปชันนะครับก็คือมีทั้งเรื่องของชาบูมีทั้งเรื่องของ QSR ก็คือ Quick Service Restaurant นะครับก็คือบริการอาหารจานด่วนนะครับที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็มีความหลากหลายตอนนี้ก็รวมๆแล้วเกือบ200สาขาในประเทศไทยน่าสนใจนะครับแต่พอเราเห็นถึงความสำเร็จตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีการไปบุกเบิกนะครับเปิดตลาดของร้านชาบูชิบายโออิชิที่ไหนคะที่สหภาพพม่าครับที่ย่างกุ้งหรือที่ย่างกุ้งครับเรามีการเรียกว่าครับคือพูดคุยกับพาร์ทเนอร์เรานะครับที่พม่านะครับก็เล็งว่าจะเปิดในทั้งย่างกุ้งในทั้งที่มันเดเลอันนี้ก็เป็นโมเดลเหมือนกับเวนเจอร์อีกอะคะคือมีพาร์ทเนอร์ใช่ครับใช่ครับก็ที่ย่างกุ้งเนี่ยคงจะเปิดเร็วๆนี้ละนะครับนะครับก็ประมาณสักช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับมันเดเลอาจจะดีเลย์ไปนิดหน่อยสัก 2-3 เดือนคือธุรกิจอาหารอาจจะต่างเครื่องดื่มนิดนึงคือการที่เราไปต่างประเทศเนี่ยต้องเรียกว่ายังไงก็จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเพราะว่าเรื่องของรายละเอียดดีเทลยังมีความแตกต่างมันมีเรื่องของคุณภาพความสดของอาหารการให้บริการนะครับเป็นก็เรียกเป็นต้องเป็นบริกรที่อยู่ในร้านเนี่ยก็จะเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในประเทศแต่การจัดซื้อการควบคุมอะไรเราเป็นคนใช่ครับซื้อเป็นคนคุมนะครับแต่ซอสของวัตถุดิบจะมาจากตรงไหนต่างๆก็อยู่ที่เรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาเวลาสั่งเนี่ยเราเป็นคนสั่งแต่ว่าส่งตรงไปนู่นหรือว่าต้องมานี่แล้วไปโลจิสติกไปที่นู่นมีทั้งไปที่นู่นตรงนะครับไปประเทศเหล่านี้มีอุปสรรคบ้างไหมครับก็แน่นอนครับในอันดับแรกก็คงเป็นเรื่องของภาษานะครับแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าอาจจะมีความเหมือนความต่างแต่มันมีความต่างแน่ๆฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจการทำข้อมูลต่างๆเพื่อให้รู้ลึกซึ้งกับความต้องการผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับการสื่อสารในแง่ของภาษาเนี่ยก็แน่นอนว่าเราก็อาจจะต้องเรียกว่าไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็ไปสื่อสารกับเขาได้ 100% นะครับจำเป็นจะต้องมีเรื่องของคนที่พูดภาษาท้องถิ่นได้ต่างๆเราส่งคนออกไปเยอะไหมคะอย่างสมมติว่าไปเปิดทั้งในด้านของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเนี่ยเราต้องใช้คนของเราไปประจำการอะไรเยอะไหมหรือว่าใช้คนท้องถิ่นเป็นหลักส่วนใหญ่เรามุ่งเน้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเป็นคนในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับก็เรียกว่าจะมีคนของเราไปอยู่บ้างแต่คงไม่ได้เยอะมากนะครับเห็นอีกอย่างนึงอาหารเนี่ยพวกอย่างเนี้ยค่ะครับเริ่มหิวครับเริ่มหิวพวกอย่างนี้เนี่ยเรามันคืออะไรบ้างนะคะผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอันนี้คืออาหารแพ็คสำเร็จรูปนะครับในเชิงศัพท์ของทางอาหารก็เรียกว่า chill and frozen products chill and frozen ครับคืออาหารแช่เย็นอาหารแช่แข็งนะครับเรามี2ประเภทนะครับก็จะเป็นหลักๆที่เรามีได้รับความนิยมมากมากเลยนะครับก็คือตัวเกี๊ยวซ่าครับอร่อยนะคะขอบอกครับโอเคครับซึ่งก็มีจัดจำหน่ายอยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายของพวก modern trade ทั้งหลายนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็เริ่มมีความต้องการจากผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยสนใจติดต่อเข้ามาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาดูจากไลฟ์สไตล์จากทีวีสื่อต่างๆแล้วเขารู้จักทางเอเจนต์เราก็เหมือนเขาบอกมาว่าเอ๊ะเขาสนใจอันนี้อันนั้นใช่ครับอันนี้ไปเปิดตลาดหรือยังคะตอนนี้เริ่มมีการส่งออกไปบ้างในบางประเทศครับก็เพิ่งเริ่มครับส่งไปที่ไหนครับอันนี้แหละครับก็ตอนนี้มีทางกลับไปที่ประเทศจีนก็มีนะครับไปจีนเลยนะครับวันนี้ครับแล้วก็จีนนี่จีนนี่ตลาดใหญ่มากไปโดยขนส่งทางเส้นทางก็มีรู้สึกว่าเขาจะมีการส่งออกทางด้านแอร์เฟรชแอร์เฟรชใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นชื่อเป็นโปรใช่ครับครับแล้วประเทศถึงก็ราคากันครับครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยต้องเรียนว่าเรากำลังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับแต่ว่าโดยพฤติกรรมของคนเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างลาวเขมรเนี่ยก็ส
วนใหญ่ก็นิยมที่จะเดินทางข้ามมาในประเทศแล้วก็ซื้อหากลับไปนะครับนอกจากเกี๊ยวซ่ายังมีเราเรียกว่าตัวแซนด์วิชอ๋อมีแซนด์วิชอีกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมมือกับทางด้านช่องทางจำหน่ายคือ 7-Eleven อ๋อนี่เฉพาะ 7-Eleven อย่างเดียวใช่ครับอ๋อขายที่ 7-Eleven เลยครับใช่ครับใช่ครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ต้องการเรียกอะไรครับมีชีวิตที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนกันนิดนึงนะครับอาหารเช้าก็จะเหมาะกับผู้บริโภคที่มีอันนี้ก็ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรครับกินได้เลยกินได้เลยครับกินได้เลยครับเราก็ได้ฟังนะครับถึงเรื่องของธุรกิจเทรดดิ้งซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำเงินให้กับคนที่เป็นตัวกลางเหล่านี้ได้อย่างดียิ่งอย่างคุณสยามเนี่ยเห็นไหมครับว่าเริ่มต้นถ้าเกิดเราจำกันได้ตอนแรกก็แหมเพิ่งเริ่มต้นไปที่กัมพูชาเองไม่กี่ปีนะครับก็สามารถที่ทำธุรกิจการค้าขึ้นมาจนมีความมั่งคั่งขึ้นมาได้ผมคิดว่าธุรกิจเหล่านี้ยังรอทุกๆคนอยู่แล้วก็สามารถทำได้ในหลายทวีปเช่นเดียวกันไม่จำกัดเฉพาะใกล้ๆประเทศเราแล้วก็จะเห็นด้วยว่ามีหลายโมเดลถูกไหมฮะก็สำคัญคือว่าหาคู่ให้เจอใช่ไหมคะเหมือนอย่างโออิชิก็เจอกับทางคุณสยามก็ทำให้กลายเป็นว่าตีตลาดเป็นอันดับหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่าร่วมกันเลี้ยงลูกครับคืออย่าเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วก็เราต้องช่วยกันเขาเลี้ยงด้วยแล้วถ้าเกิดเลี้ยงดีๆนะครับลูกก็จะโตขึ้นมาแล้วก็ออกดอกออกผลอย่างดีมากเลยครับในวันนี้นะคะก็ครบถ้วนในทุกแง่มุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการค้าแล้วก็ภาพรวมของทางด้านของ AC นะคะในวันนี้เราสองคนคงจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ